สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาพูดถึงขวานฟ้านะครับไม่ใช่ขวานโบราณนะครับขวานโบราณจะเป็นลักษณะเหมือนกับแก้วนะครับเป็นหินแข็งๆมันวาวเหมือนแก้วแล้วเขาจะกระเทาะให้เป็นรูปขวานรูปของแหลมๆหรือว่าเป็นจอบเป็นขวานเอาไว้ใช้สับใช้ขุดนะครับแต่อุกกาบาตหรือเราเรียกว่าขวานฟ้าจะต่างจากขวานโบราณตรงที่เขาจะมีคราบไหม้นะครับที่เปลือกนอกภาษาอุกกาบาตเรียกว่าคลัตฟิวชั่นนะครับเห็นไหมครับนี่คืออุกกาบาตทรงขวานนะครับเขาเป็นอุกกาบาตทรงขวานไม่ใช่ขวานโบราณนะครับดูให้ดีนะครับแบบนี้นะครับนี่คืออุกกาบาตทรงขวานนะครับไม่ใช่ขวานโบราณเพราะว่ามีคราบคลัตฟิวชั่นไหม้นะครับที่ฝรั่งเขาเรียกกันให้ดูชัดๆนะครับและมันจะเหมือนกับก้อนกลมๆนี้เลยเห็นไหมครับซึ่งคราบพวกนี้ครับเพื่อนๆมันจะอยู่ติดหินอุกกาบาตที่มีแร่เหล็กและแม่เหล็กดูดติดแทบจะหลายๆอันเลยนะครับเพราะฉะนั้นก้อนนี้ผมจะเอาไว้ตรงนี้เห็นไหมครับคราบคลัตฟิวชั่นนะครับผิวด้านนอกไม่ชัดเจนนะครับเห็นไหมครับตัวนี้ละลายไหลแล้วมันก็จะหลุดแล้วนะครับมันเป็นหางมันส่วนตัวนี้มีเส้นโซนิกบูมความเร็วสูงนะครับคือมันวิ่งแล้วผิวมันละลายมันก็เลยระเบิดนะครับเห็นไหมครับคลัตฟิวชั่นผิวไหม้นะครับนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าคลัตฟิวชั่นนะครับแบบเมืองนอกนะครับนี่ลายเส้นนะครับโฟลว์ลายนะครับหมายถึงว่าโฟลว์คือพลิ้วลายคือเส้นนะครับเขาเรียกว่าเส้นพลิ้วโฟลว์ลายนะครับอันนี้เดิมๆนะครับไม่ได้ล้างดินสีเดิมๆที่เขาติดเลยเป็นคราบจับไม่ได้เป็นฝุ่นนะครับพวกนี้คือแม่เหล็กดูดติดครับเนี่ยเห็นไหมครับเอาวางอย่างนี้ก็ติดอย่างนี้เลยเห็นไหมครับเนี่ยวางอย่างนี้ได้เลยเห็นไหมครับโอ้โหแม่เหล็กดูดติดแรงๆเลยนะครับเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยวางด้านหน้าก็ได้เนี่ยติดเลยเห็นไหมนี่นี่เห็นไหมครับดูดติดเลยโอเคทีนี้ครับเราก็จะให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆนะครับพวกนี้จะดูดติดเราต้องห้อยได้อย่างนี้นะครับเอาได้ห้อยไว้กับขอบโต๊ะนะครับแล้วสมมติหินนี่เป็นโต๊ะเนาะแล้วเราก็เอาขวดน้ำมาทับเหล็กตรงนี้ไว้เหล็กห่วงกุญแจมือเนี่ยเขาเรียกว่ากุญแจรถไม่ใช่กุญแจมือเหล็กห่วงกุญแจรถนะครับแล้วเอาตัวเนี้ยไปใกล้ๆมันจะดูดเลยนะครับมันจะดูดเลยนะครับเพราะว่าพวกเนี้ยเขาจะเป็นอุกกาบาตเห็นไหมครับเขาจะมีเส้นพลิ้วปกติถ้าเป็นจอบเสียมถ้าเวลาเราสับเนี่ยเส้นมันต้องตรงใช่ไหมเส้นที่มันสับกับดินอ่ะมันจะตรงเพราะว่าสับลงดินตรงๆแต่อันนี้ไม่ใช่ครับมันยังไม่ได้ใช้การสับใดๆเลยนะครับเพราะว่าเขาตกลงมาจากฟ้าแล้วภาษาอุกกาบาตเขาเรียกว่าเส้นโฟลว์ลายเป็นเส้นเลยนะครับมีแร่อยู่ด้านในแม่เหล็กดูดติดนะครับเห็นไหมครับเราจะปรับอีกแบบเป็นวิดีโอให้นะครับจะได้เห็นภาพกว้างๆกันไปเลยเห็นไหมครับอ๋อมีค่าเท่ากันครับเห็นไหมครับเส้นนี่เส้นเปลวไฟนะครับเส้นแบบเส้นวิ่งอากาศที่เวลาเขาตกลงมาแบบนี้ฟูโอ้โหเส้นขึ้นเลยนะครับเนี่ยเห็นไหม
ชัดๆเลยครับดูเห็นไหมครับเส้นไม่ตรงเลยนะครับคือเส้นเฉียงคือเขาตกลงมาเฉียงฟูอย่างนี้เลยนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับอ่ะอย่างตัวนี้เราก็ดูไปแล้วเนาะเพราะว่ามันมีคราบดินอะไรชัดๆสวยๆคราบแร่ดำๆจุดๆพวกนี้ทำให้แม่เหล็กดูดติดนะครับโอเคมาดูก้อนนี้ครับนี่คือก้อนที่ลูกค้าสั่งซื้อนะครับเราก็เตรียมจะขายก้อนนี้แล้วนะครับให้ดูใกล้ๆนะครับลักษณะผิวเนี่ยมีผิวไหม้สีน้ำตาลแดงนะครับตัวเอ็นนี่คือแม่เหล็กดูดอ่อนๆนะครับนี่ก็เป็นหินที่ตกจากฟ้าหินพวกนี้เห็นไหมครับเนื้อในเขาจะขาวเนื้อนอกเขาจะสีเข้มกว่าตรงนี้เห็นไหมครับเนื้อในขาวเลยเนื้อนอกสีเข้มกว่านะครับเนื้อนอกสีเข้มกว่าแล้วผิวไหม้มีคราบนะครับฟิวชั่นดูตรงนี้ครับผิวเว้าเว้าเว้าเหมือนสะเก็ดดาวเลยเห็นไหมครับนี่แหละมันเสียดสีเหมือนกับสะเก็ดดาวนะครับตกจากที่สูงนะครับไม่ใช่ขวานโบราณนะครับพวกนี้ถ้าเพื่อนๆลองขูดดูเนี่ยเนื้อเขาจะหลุดเป็นผงนะครับไม่ได้แข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นเอามาสับมาขูดอะไรเนี่ยก็คือหักได้เลยนะครับนี่แตกเลยนะครับยิ่งยาวๆอย่างนี้หักเลยนะครับโอ้โหเอามือจับยังหักเลยนะครับสับไม่ได้นะครับตอนนี้เราจะส่งแล้วนะครับคือตัวเนี้ยลูกค้าไม่ได้ซื้อตัวนี้นี่ผมไม่ขายอยู่แล้วนะครับเราจะเอามาเป็นแบบอย่างเพื่อเทียบกับอุกกาบาตทรงกลมก้อนใหญ่ๆแบบนี้นะครับเนื้อเขาจะเหมือนกันนี่เอามาเทียบกับอุกกาบาตพวกนี้นะครับเราไม่ได้ขายนะครับเอาไปสอนคนเนาะเราจะขายเฉพาะตัวที่มันซ้ำนะครับหรือว่าเป็นตัวที่ไม่ได้เอาเทียบอะไรกับตัวอื่นเนี่ยตัวนี้ขายได้นะครับเดี๋ยวเราจะขายตัวนี้ให้กับลูกค้าแล้วนะครับโอเคนะครับอันนี้ลูกค้าสั่งซื้อกำลังจะไปส่งให้ลูกค้าแล้วนะครับอีกรอบหนึ่งนะก้อนนี้ลูกค้าสั่งซื้อเดี๋ยวเราจะไปส่งให้ลูกค้าแล้วนะครับเห็นรอยแตกไหมครับเนื้อในจะขาวผิวนอกเนี่ยจะเข้มกว่าเพราะว่าพอเสียดสีชั้นบรรยากาศแล้วเขาจะไหม้นะครับเนี่ยตรงนี้ชัดเลยเนื้อด้านในจะขาวกว่าโอเคครับผมอ่ะนี่คราบคัดฟิวชั่นนะครับสวยๆเหมือนตัวนี้เลยนะครับนี่เขาเรียกว่าคัดฟิวชั่นคัดก็คือหดตัวฟิวชั่นปฏิกิริยาหดตัวนะครับของผิวที่โดนความร้อนหรืออุกกาบาตที่ตกลงมาตามตำราฝรั่งนะครับพวกนี้นี่ขูดแล้วจะเป็นผงหลุดง่ายนะครับหักง่าย
ตกลงมาจากฟ้านะครับใน YouTube เขาก็บอกนะครับในป่าเจอขวานเต็มเลยแต่ไม่เจอหม้อเจอไหไม่เจอบ้านคนไม่เจอกระดูกเลยเพราะว่ามันไม่ได้เป็นบ้านคนสมัยก่อนแต่มันเป็นอุกกาบาตที่มันตกลงมาชนิดแบนเหมือนขวานแต่ตัวเนี้ยเป็นอุกกาบาตชนิดกลมนะครับท้าย V เห็นไหมเชฟ V นะครับนี่หัวแหลมมีเส้นโซนิกบูมความเร็วสูงเหนือเสียงเห็นไหมครับแม่เหล็กดูดนะครับพวกนี้เห็นไหมคราบเห็นไหมครับคราบเนาะโอเคเนาะโอเคนะครับเนี่ยพวกนี้จะเป็นคราบเหมือนกันนะครับโอเคนะครับแม่เหล็กดูดนะครับอ่ะทีนี้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราเตรียมไปส่งแล้วนะครับก็อุกกาบาตผมก็เยอะขนาดนี้เลยนะครับไม่อยากจะบอกนะครับเดี๋ยวเราไปส่งก่อนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปส่งก่อนนะจ๊ะเตรียมตัวไปส่งก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวไปส่งให้ลูกค้าก่อนสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เรากำลังจะมาส่งนะครับขวานฟ้านะครับให้กับน้องเขาชัดๆเลยนะครับที่น้องเขาสั่งไปจะเป็นขวานฟ้าที่มีตัวเอ็นแบบนี้นี่คือขวานฟ้าที่น้องเขาสั่งนะครับตรงกับในข้อความทักแชทที่มีตัวเอ็นแม่เหล็กดูดอ่อนๆแบบนี้ผิวไม่ชัดเจนนะครับดำแดงแล้วก็ตรงนี้นะครับผิวละลายเป็นช่องเหมือนรังผึ้งนะครับเหมือนกับสะเก็ดดาวเนาะเราไปดูนะครับโอ้อันนี้ไหม้แดงชัดเจนแม่เหล็กดูดนะครับพวกนี้โอเคอ่ะทีนี้เราจะทำการใส่กล่องนะครับห่ออย่างดีนี่ใส่เข้าไปนะครับใส่ตรงนี้ปึ๊บนี่ห่อเข้าไปห่อแบบนี้นะครับแล้วเราก็เอาสก็อตเทปมาพันข้างบนปิดไว้เอาละนะครับก็จะได้ตัวนี้ออกมาสวยๆแบบนี้นะครับไม่หลุดละทีนี้เราก็จะเอากระดาษเนี่ยใส่เข้าไปก่อนที่พื้นนี่แบบนี้นะครับกันกระแทกและเอาตัวเนี้ยวางนะครับนี่อันนี้ดึงอยู่นะโอเคแล้วก็เอากระดาษกันกระแทกเนี่ยใส่ลงไปที่ข้างๆที่พื้นนะครับแล้วก็เอากระดาษใส่ไปข้างๆปิดกล่องนะครับทีนี้เราจะติดสก็อตเทปกันแล้วนี่ครับสองชั้นแน่นนะไม่มีหลุดนะครับแล้วเราก็ติดหมดแล้วเนาะโอเคไม่มีหลุดสองชั้นก็พอไม่หลุดแล้วนะครับโอเคสามไม่หลุดแน่นอนโอเคครับตอนนี้นะครับอ
เตรียมชั่งน้ำหนักก่อนนะครับพี่ชั่งน้ำหนักค่อยใส่เบอร์โทรเนาะเบอร์ตัวเองเบอร์อะไรเดี๋ยวเบอร์ผมวันนี้ยิ้ม3หรือยิ้ม4 23อ๋อโอเคยิ้ม3กุมภา2 55 2566อืมเบอร์ผู้รับค่ะครับเดี๋ยวแจ้งเบอร์ผู้รับแป๊บนึงนะมาแล้วนะครับบินนะครับอ่ะพี่เดี๋ยวถ่ายก่อนอันนี้คือแปะหน้ากล่องใช่ไหมค่ะค่ะแปะหน้ากล่องอันนี้คือใบเสร็จนี่สวยงามนะครับอ๋อเวลาบังหน้ากล่องมันถึงไม่เป็นไรเนาะเพราะว่ามีติ๊กเกอร์อยู่แล้วนี่เลยนี่เครื่องชั่งแฟตเดี๋ยวเราจะถอดปะแป๊บหนึ่งแปะสบายเลยพี่เป็นเหมือนสติ๊กเกอร์วงกล่องเรียบร้อยแล้วค่ะ33บาทสลิปเล็กมีไหมมีอ๋อโอเคปะเลยเนาะปิดไปเลยหรือว่าปะตูดก็ได้เออเนี่ยปะตูดเออปะตูดก็ได้เพราะว่าเขาจะได้เห็นด้านหน้าด้วยโอเคตอนนี้นะครับถ่ายให้น้องเขาดูก่อนอ่ะโอเคนะครับตอนนี้เราก็จัดส่งเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือบินนะครับนี่คือบินส่งลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนี่นี่คือติดกล่องนะครับนี่คือที่ผมเขียนไปแล้วครับบ๊ายบายโชคดีนะครับโอเคไปเจอกันใหม่นะครับส่งของเรียบร้อยนะครับ